ไฟล์เอกสารของ Google สามารถแบ่งปันหรือแชร์ให้กับบัญชี Google อื่นๆได้และยังสามารถกำหนดรูปแบบการแบ่งปันได้อีกด้วยรวมถึงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารบัญชีต่างๆที่แชร์เอกสารนั้นๆร่วมกันก็จะเห็นเอกสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเช่นเดียวกันซึ่งในการแบ่งปันไฟล์ทำได้โดยการเปิดไฟล์ที่ต้องการแบ่งปันใช้งานร่วมกันจากนั้นคลิกปุ่มแชร์จะปรากฏหน้าต่าง Share with Others ขึ้นมาป้อน Google Account ที่ต้องการแบ่งปันหลังจากนั้นก็คลิกไอคอน Edit File Directly เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับบัญชีที่ต้องการทำงานร่วมกันซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบดังนี้นะคะ Can Edit คือสามารถแก้ไขปรับปรุงไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ Can Comment คือสามารถเพิ่มคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำแก่เจ้าของไฟล์ได้Can View คือสามารถดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังสามารถส่งข้อความไปยังผู้รับได้ในช่อง Add a Note เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วก็คลิกปุ่ม Send เพื่อส่งข้อความแจ้งไปยังผู้รับว่ามีการแบ่งปันไฟล์นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดรูปแบบการแบ่งปันเอกสารแบบอื่นๆได้โดยคลิกที่ Advance จะปรากฏหน้าต่าง Sharing Settings สำหรับการเลือกรูปแบบหรือตั้งค่าในการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกลิงก์เพื่อนำไปแบ่งปันหรือแชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นทาง FacebookTwitter หรือ Google Plus หรือจะเชิญชวนโดยการระบุชื่อบัญชีโดยตรงใน Invite People ก็ได้และเนื่องจากไฟล์เอกสารถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่ง่ายในการแบ่งปันเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงสามารถตั้งค่าการเข้าถึงไฟล์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยทำการตั้งค่าในส่วนของ Who has access ให้คลิกที่ Change จะปรากฏหน้าต่าง Link Sharing โดยเราสามารถตั้งค่าได้3รูปแบบคือ On Public On Web หรือแบบสาธารณะคือผู้ใช้งานทุกคนสามารถค้นหาไฟล์ที่แบ่งปันนี้ได้โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมี Google Account ซึ่งจะเหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะไม่มีความลับที่ต้องปกปิดOn anyone with the link หรือทุกคนที่มีลิงก์คือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์โดยได้รับลิงก์จากเจ้าของไฟล์ส่งให้เท่านั้นส่วนคนอื่นก็ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมี Google Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้เหมาะสำหรับการแชร์ไฟล์ให้เฉพาะบุคคล Of specific people หรือผู้ใช้ที่ระบุเท่านั้นคือผู้ใช้ต้องมี Google Account และถูกระบุชื่อจากเจ้าของไฟล์เท่านั้นถึงจะเข้าใช้งานได้เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้นเมื่อกำหนดการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกจากนั้นคลิกปุ่ม Done ที่หน้าต่าง Sharing Settingsซึ่งการตั้งค่าการแบ่งปันรูปแบบต่างๆก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันโดยหากตั้งค่าได้เหมาะสมก็จะทำให้เอกสารถูกเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างแต่หากตั้งค่าไม่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะ